สถานการณ์หมอกควันในของปีที่แล้วเนี่ยมันมีเงื่อนไขปัจจัยที่เพิ่มเติมเข้ามาคือฝนเยอะก็เลยทำให้จุดเผาไหม้ฮอตสปอตทั้งหลายลดลงแต่เราก็ดูว่าช่วงที่ฝนไม่ตกเนี่ยปริมาณของฮอตสปอตลดลงไหมเทียบกับปีที่แล้วก็ลดลงถามว่าฝุ่นควันPM 2.5ลดลงไหมยังมีเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็จุดฮอตสปอตลดลงเนี่ยนะ 62% จากเดิมเนี่ย 20,000 กว่าลดลงเหลือแค่ 8,000 กว่าพื้นที่เผาไหม้เนี่ยจากเดิม 1,300,000 ไร่ในปีที่แล้วปีนี้เหลือประมาณ 800,000 ซึ่งลดลงอย่างมากเลยแต่ถามว่าเรายังเจอ PM 2.5 ไหมเจอมันเป็นฝุ่นควันที่ถูกกระแสลมพัดมาจากแม่ฮ่องสอนและประเทศเพื่อนบ้านเขาเรียกลมตะวันตกเข้ามานะถ้าแล้วลมใต้เนี่ยก็จะพัดจากแถวตากลำปางลำพูนเข้ามาเชียงใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ได้ข้อสรุปสำคัญอันหนึ่งเลยว่าแก้เฉพาะเชียงใหม่ไม่ได้ต้องเป็นการสร้างระบบการแก้ไขปัญหาร่วมกันอาจจะทั้งภาคหรือทั้งประเทศด้วยซ้ำไปนะแต่เราเริ่มจากภาคเหนือก่อนอันนี้คือสถานการณ์ของปีที่แล้ว63ต่อ64สิ่งสำคัญคือเราเชื่อมโยงกับภาคีทุกภาคส่วนได้นะฮะซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นกระบวนการที่ต้องเป็นพื้นฐานเบื้องต้นเลยว่าการเชื่อมโยงพลังภาคีจากชุมชนประชาสังคมภาควิชาการภาคธุรกิจประชาชนในเมืองด้วยแล้วเราก็เชื่อมกับองค์กรปกครองท้องถิ่นแล้วก็ภาครัฐของจังหวัดได้ดีเพราะฉะนั้นองค์คาพยพตัวนี้มันเป็นส่วนที่ทำให้เกิดการพูดคุยแลกเปลี่ยนระหว่างกระบวนการแก้ไขปัญหาแบบใหม่นะที่เราเรียกว่าเชียงใหม่โมเดลนะครับการแก้ปัญหาแบบใหม่คือ 1. มีคณะกรรมการที่ถูกตั้งขึ้นโดยผู้ว่าเนี่ยซึ่งอันนี้เป็นการผลักดันของเรานะซึ่งเดิมเนี่ยเขาจะตั้งแต่เฉพาะเดือนธันวาพฤศจิกาธันวาเพื่อมาดับไฟมกราคมกุมภาพันธ์เมษาแล้วก็จบเลิกแยกย้ายกรมกองแล้วก็ถึงปีก็กลับมาใหม่คือเงี้ยซึ่งเรามองว่ามันไม่แก้ปัญหาเราเสนอว่าต้องแก้ปัญหาตลอดทั้งปีเพราะนั้นเนี่ยก็เลยมีการตั้งคณะกรรมการชุดนี้ขึ้นมาเขาเรียกคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นควันPM 2.5แบบบูรณาการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนซึ่งอันเนี้ยถือว่าเป็นกลไกที่เริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญนะครับแล้วในคณะชุดนี้ก็เป็นข้อเสนอของเราเหมือนกันก็คือว่ามันต้องเป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการที่แก้ปัญหาทุกสาเหตุมันก็เลยมีคณะกรรมการแก้ไขปัญหาเรื่องคมนาคมขนส่งโรงงานอุตสาหกรรมการก่อสร้างในภาคเมืองมีคณะทำงานที่ดูแลทั้งพื้นที่เกษตรมีคณะกรรมการที่ดูแลพื้นที่ในป่านะฮะอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็มีกลุ่มที่ดูแลเรื่องภาคธุรกิจหรือภาคเศรษฐกิจนะครับแล้วก็มีเรื่องของข้อมูลและการสื่อสารเพราะฉะนั้นมันเหมือนกับองค์คาพยพเนี้ยมันช่วยทำให้การขับเคลื่อนเชียงใหม่โมเดลมันชัดขึ้นเดิมเนี่ยมันใช้วิธีสั่งการจากผู้ว่าคณะกรรมการจังหวัดไปสู่นายอำเภอไปสู่กำนันผู้ใหญ่บ้านไปสู่นายกองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยแบบท็อปดาวน์เนี่ยซึ่งมันแก้ปัญหาไม่ได้สิ่งสำคัญที่เราเสนอก็คือว่าให้กลไกในพื้นที่เขาเรียกว่าการจัดการบริหารหรือการป้องกันระดับพื้นที่เนี่ยเป็นฐานสำคัญเพราะนั้นมันก็เลยเกิดกระบวนการวางแผนของชุมชนโดยมีองค์กรปกครองท้องถิ่นเนี่ยเป็นแกนประสานซึ่งเนี่ยเราใช้อำนาจผู้ว่าเนี่ยสั่งให้เกิดคณะทำงานในระดับตำบลขึ้นมาด้วยก็เลยเกิดกระบวนการดูแลป้องกันในระดับตำบลนะฮะซึ่งเป็นภาคของชุมชนเนี่ยขึ้นมาด้วยซึ่งอันนี้น่าสนใจมากนะแต่ต้องยอมรับว่ายังทำไม่สมบูรณ์แบบเพราะว่ามันจะมีที่ที่สภาลมหายใจหรือภาคประชาสังคมเข้าไปทำงานค่อนข้างเยอะอันนี้ก็อาจจะดูดีหน่อยนะฮะแต่หลายแห่งเราไปไม่ถึงพอระบบการทำงานเป็นแบบนี้มันเรียกร้องว่าการทำแผนที่มีคุณภาพในระดับพื้นที่มันจะเป็นยังไงตั้งแต่โซนนิ่งเลยว่าเขตไหนเราจะไม่ให้ไหม้เขตไหนมีความจำเป็นต้องจัดการแล้วเราจะมีการป้องกันยังไงในช่วงของก่อนเกิดเหตุแล้วก็ช่วงที่มันเป็นช่วงฤดูฝุ่นควันเนี่ยมันจะมีกระบวนการในการดูแลจัดการพวกไฟเชื้อเพลิงต่างยังไงนะฮะแล้วก็ช่วงหลังจะเป็นยังไงเนี่ยอันนี้มันต้องการแผนที่มีคุณภาพซึ่งอันเนี้ยเราคงต้องมีความพยายามต่อเนื่องเพราะว่ามันเป็นการเพิ่งเริ่มในปีแรกเปลี่ยนจากการห้ามเผาเด็ดขาดถ้าใครเผาโดนจับเนี่ยมาเป็นโดยขอให้
คำสั่งของผู้ว่าเนี่ยเป็นว่าก็คือห้ามเผาเด็ดขาดนั่นแหละในพื้นที่ทั่วไปแต่ยกเว้นในพื้นที่ที่มีการจัดการบริหารเชื้อเพลิงก็หมายความว่าในพื้นที่ที่มีความจำเป็นคือเราแยกระหว่างไฟที่ไม่จำเป็นอันนี้ห้ามเผาเด็ดขาดแต่พื้นที่ที่มีความจำเป็นต้องใช้เชื้อเพลิงนะอย่างเช่นไร่หมุนเวียนอันนี้เราเรียกว่าการจัดการบริหารเชื้อเพลิงนะฮะซึ่งอันนี้เพิ่งเกิดขึ้นในปีที่ผ่านมาการจะเกิดอันนี้ได้เนี่ยมันอยู่ที่เงื่อนไขปัจจัยที่สำคัญ 2-3 เรื่องนะคือถ้า 2-3 เรื่องนี้ไม่พร้อมมันเกิดไม่ได้ก็คือ 1. แผนของชาวบ้านในระดับพื้นที่ต้องเกิดเพราะว่าเขาจะรู้ว่าตรงไหนเผาตรงไหนจะไม่ให้เกิดไฟเลยตรงไหนที่จะต้องบริหารเชื้อเพลิงแล้วเสนอขึ้นมานะฮะอีกอันหนึ่งก็คือมีแอปพลิเคชันที่เรียกว่าไฟดีเนี่ยเป็นตัวบอกหมดเลยเป็นเรียลไทม์หมดเลยว่ามี PM 2.5 เท่าไหร่วันนี้มีฮอตสปอตเท่าไหร่กระแสลมมาจากทางไหนการกดตัวของอากาศการระบายตัวของอากาศช่วงเวลานี้เป็นอย่างไรมันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างแผนของชุมชนหรือภูมิปัญญาชาวบ้านกับข้อมูลวิทยาศาสตร์ที่มาเชื่อมกันโดยมีคณะกรรมการที่เราเรียกว่าคณะกรรมการวอลลุ่มเนี่ยนะนั่งอยู่ที่เดียวกันตลอดประมาณ 3-4 เดือนดูข้อมูลกันทุกวันแล้วก็มีการตัดสินใจกันทุกวันเลยนี่คือเงื่อนไขที่มันเกิดขึ้นในปีนี้นะครับเพราะฉะนั้นมันยังไม่สมบูรณ์แบบนักแต่ว่าอันนี้เราสนใจว่ามันเป็นแนวทางที่เริ่มมาถูกทางแล้วล่ะการเชื่อมโยงหรือการทำความเข้าใจอันนี้คงต้องทำอย่างต่อเนื่องก็คือว่าคือระบบนิเวศแอ่งกระทะที่มีพื้นที่ราบลุ่ม 10% ที่ดอน 30% ที่สูง 60% เนี่ยมันมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนกรุงเทพไม่เหมือนภาคอีสานตลอดทั้งปีเนี่ยฝุ่นควันที่มาจากคมนาคมขนส่งโรงงานอุตสาหกรรมพวกนี้มันเยอะมันจะมากองไว้อยู่ก้นแอ่งก่อนแล้วพอช่วงมกราคมกุมภาพันธ์มีนาเมษาเนี่ยฝุ่นควันจากภาคเกษตรภาคป่าเนี่ยเข้ามากองอีกแล้วเจอกับไอ้การกดตัวของอากาศการระเบิดของนี่คือลักษณะแอ่งแล้วในแอ่งเนี่ยอย่างเชียงใหม่เนี่ยเรามีป่าอยู่ 70% แม่ฮ่องสอน 85% โดยรวมๆแล้วของภาคเหนือตอนบนนะบวกตากมันมีป่าเนี่ยรวมๆแล้วประมาณ 60-70% นู่นแล้วในป่าของเราเนี่ยอย่างเช่นป่าเชียงใหม่ที่มี 70% เนี่ย 70% เป็นป่าผัดใบซึ่งต้องการใช้เชื้อเพลิงในการเคลียร์ใบไม้บ้างจะทำยังไงให้คนทั้งในคนในเมืองคนในชนบทคนที่อยู่ร่วมกันในแอ่งเนี้ยเข้าใจสถานการณ์วิกฤตร่วมกันชะตากรรมร่วมซึ่งเนี้ยเราจำเป็นจะต้องทำมากขึ้นนะปีที่ผ่านมาก็พยายามทำแต่ว่าอาจจะยังไม่มากนักแล้วก็ทำอย่างไรให้คนเห็นเขาเรียกว่าเห็นช้างทั้งตัวหมายถึงว่าเห็นว่าฝุ่นควันมันไม่ใช่แค่ชาวบ้านไปเผาป่าชาวบ้านไปจุดไฟในเกษตรอะไรเงี้ยมันไม่ใช่แค่นั้นถ้าจะให้แก้ยั่งยืนเนี่ยมันจะต้องไปถึงการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและการผลิตที่ยั่งยืน